ลมพัดหวนอดีตคู่รักประกาศข่าวดีรีเทิร์นคบกันแล้วตำนานรักมาราธอน13ปีสำหรับคู่ของดงจินกับดาฮาเยซึ่งโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันในรายการ Reality Date Exchange 3ล่าสุดค่ะมีข่าวดียืนยันว่าทั้งคู่รีเทิร์นกลับมาคบกันแล้วหลังเลิกลากันไปพักใหญ่ทั้งคู่เคยเป็นเด็กฝึกที่ค่ายเดียวกันแต่สุดท้ายก็โดนจับได้และทางค่ายนั้นก็ได้ตัดสินใจให้ทั้งคู่ออกไปด้วยกันจากนั้นฝ่ายหญิงก็เดินหน้าต่อหาสังกัดใหม่เพื่อเดบิวต์ขณะที่ฝ่ายชายเลิกทำตามความฝันกลับมาช่วยที่บ้านทำงานหาเงินเพราะดงจินบอกว่าระหว่างเราสองคนต้องมีคนที่ฐานะมั่นคงทางการเงินเวลาผ่านไปล่าสุดดงจินได้ออกมาประกาศทางไอจีว่าตอนนี้กลับมาคบกันเรียบร้อยแล้วโดยระบุข้อความว่าสวัสดีนี่คือดาฮาเยหลังจากการออกอากาศจนถึงตอนนี้ฉันมีความกังวลมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฉันกับพี่ดงจินและมันจะยากที่จะพูดอะไรที่ชัดเจนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันสามารถพูดคุยเกี่ยวกับมันได้อย่างมีความสุขตอนนี้เรากลับมาคบกันแล้วไม่ใช่การแต่งงานแต่ขอความรักและกำลังใจจากทุกคนต่อไปนะคะและยังไงทางทีมข่าวก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่กลับมาคบกันอีกครั้งด้วยนะคะ